ลังจากที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าการวิเคราะห์ผู้ฟังนั้นเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับลำดับต่อไปผมแนะนำเลยนะครับว่าเราควรจะมีการฝึกซ้อมครับหลายๆคนตั้งคำถามเหมือนกันเลยนะครับว่าการฝึกซ้อมมีความจำเป็นไหมนะครับกับอันที่สองก็คือการฝึกซ้อมอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดนะครับเรามาดูคำถามแรกกันก่อนคำถามแรกที่เราถามไปว่าการฝึกซ้อมมีความจำเป็นไหมนะครับคำตอบในทัศนะของผมจำเป็นมากครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักนำเสนอมือใหม่นะครับการฝึกซ้อมจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณครับเราจะดูว่าคุณมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นการซ้อมหลายๆครั้งมันจะทำให้คุณรู้สเต็ปรู้โฟลว์ช่วยประมาณเวลาในการนำเสนอและที่สำคัญคือพัฒนาในเรื่องของการแสดงออกบุคลิกภาพนะครับคุณจะไม่ต้องไปนั่งตัดมือแล้วคุณจะรู้ว่ามือคุณจะผายไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการฝึกซ้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับและประเด็นความสำคัญของการฝึกซ้อมอีกอันหนึ่งนั่นก็คือช่วยปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมการที่คุณพูดกับการที่คุณอ่านนั้นนะครับมันแตกต่างกันเมื่อคุณอ่านแล้วคุณบอกว่าเพอร์เฟคแล้วเนื้อหาคุณเพอร์เฟคแล้วแต่พอคุณเอามาพูดเฮ้ยทำไมมันพูดติดๆขัดๆนะครับนั่นจะช่วยให้คุณไปปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ว่าเฮ้ยเนื้อหาตรงนี้ที่คุณคิดว่าเพอร์เฟคแล้วสมบูรณ์แล้วตอนที่มันเขียนนะครับเมื่อคุณเอามาพูดนะครับคุณจะรู้จุดอ่อนของมันและคุณจะสามารถปรับแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับว่าการฝึกซ้อมในทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องจดโน้ตไว้ด้วยว่าคุณจะพูดอะไรและเนื้อหาของมันโอเคแล้วไหมนะครับแล้วมันค่อนข้างจะโฟลว์ตามนั้นแล้วหรือไม่นะครับนั่นคือความจำเป็นของการฝึกซ้อมทีนี้เรามาดูนะครับว่าแล้วคุณฝึกซ้อมอย่างไรนะครับถึงได้ผลดีนะครับถึงมีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนนะครับผมขอแนะนำเพียงแค่3ประเด็นเท่านั้นประเด็นที่1คือคุณต้องซ้อมตามโฟลว์ครับคำว่าโฟลว์ของผมหมายความว่าคุณต้องซ้อมทุกอย่างให้มันเหมือนจริงหลายๆคนซ้อมเล่นๆซ้อมไปหัวเราะไปซ้อมไปขำไปอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการซ้อมนะครับการซ้อมที่ดีคุณต้องซ้อมเสมือนว่าคุณกำลังพูดในสถานการณ์จริงนะครับพูดตามโฟลว์ของผมซ้อมตามโฟลว์ของผมก็คือ1คุณซ้อมตามหัวข้อและประเด็นหลักที่คุณจะพูดเลยนะครับเหมือนกับการนำเสนอจริงๆเป๊ะนะครับเวลาใช้เหมือนกันนะครับ2นะครับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อคุณต้องใส่รายละเอียดให้เหมือนกับตอนที่พูดจริงเลยยกตัวอย่างให้เหมือนกับตอนที่คุณจะไปนำเสนอจริงๆนะครับ3นะครับผูกโยงเนื้อหาสำคัญคุณต้องขีดไฮไลท์นะครับว่าเนื้อหาไหนที่เป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดสำหรับการนำเสนอของคุณนะครับเพราะไอ้รายละเอียดปลีกย่อยที่เราเรียกว่าน้ำต่างๆเนี่ยคุณตัดออกไปนะครับคุณเอาแต่เนื้อคุณเอาแต่ครีมของเนื้อหาของคุณมาพูดนะครับนั่นคือส่วนแรกส่วนที่2นะครับซ้อมยังไงให้ได้ผลนะครับนั่นก็คือแบ่งเวลาในแต่ละหัวข้อแล้วจดไว้นะครับคุณจะเป็นนักนำเสนอที่ดีมากถ้าคุณจบพร้อมกับระยะเวลาที่เขาให้คุณมานะครับและอย่างที่3ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนที่คุณเรียนสมัยประถมนะครับเวลาคุณจะซ้อมครูประถมคุณครูประถมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักจะแนะนำคุณว่าซ้อมหน้ากระจกสิลูกนะครับการซ้อมหน้ากระจกไม่ผิดนะครับการซ้อมหน้ากระจกเหมาะสำหรับประถมเพราะคุณจะได้ดูท่าทางคุณจะได้ดูมือคุณจะได้ดูสังเกตอากัปกิริยาของคุณไม่ผิดครับแต่พอคุณเข้ามาสู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือการทำงานจริงซ้อมหน้ากระจกอย่างเดียวไม่เพียงพอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับการที่คุณซ้อมหน้ากระจกกระจกไม่สามารถบอกคุณได้นะครับว่าท่าทางคุณเป็นยังไงดีแล้วไหมนะครับมีกระจกของแม่มดในสโนว์ไวท์เท่านั้นที่จะบอกคุณได้แต่ในชีวิตจริงมันไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกคุณได้คือใครผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นการซ้อมที่ดีคุณต้องซ้อมกับผู้ฟังนะครับทีนี้การซ้อมกับผู้ฟังคุณต้องเลือกผู้ฟังดีๆด้วยไม่ใช่ว่าใครก็ตามมาเป็นผู้ฟังในการซ้อมคุณได้การซ้อมกับผู้ฟังนั้น2บุคคลที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือ1บุคคลที่อวยคุณเกินไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรโอ้โหดีเลิศประเสริฐสีคุณเดินออกมาคุณหายใจก็ดีแล้วคนอย่างนี้อย่าเอามานั่งฟังคุณซ้อมนะครับประเภทที่2เมื่อกี้คุณอวยใช่ไหมคราวนี้คุณโทษนะครับคือโทษทุกอย่างติทุกอย่างที่เป็นเรานะครับ
โอ้ยทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีหายใจก็ผิดแล้วนะครับมีลืมตามีชีวิตก็ผิดแล้วไปฆ่าตัวตายซะอะไรประมาณอย่างนี้คนประเภทนี้ไม่เหมาะกับการนำมานั่งฟังคุณฝึกซ้อมเพราะเขาจะติคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะมานั่งฟังคุณซ้อมจะต้องมีใจเป็นกลางนะครับบอกคุณเมื่อคุณทำผิดและชมคุณเมื่อคุณทำดีนะครับนั่นคือเรื่องของการฝึกซ้อมครับถ้าคุณซ้อมตามนี้ได้หาคนมาฝึกซ้อมได้นะครับคุณก็จะมีพัฒนาการในเรื่องของการนำเสนอที่ดีครับ